ปล่าตัวนี้มันรวยฟิลลิ่งอย่างเดียวโอเคนะให้เข้าใจชัดๆทีนี้ทางฝ่ายผมให้เข้าไปเซตแรกสมมติ10กิโลกรัมผมก็ทำนู่นนี่นะผมแหละทีนี้ตอนนี้ต้องพอรีแลกadjust ดูมันคลี่คลายไม่เท่าไหร่5นาทีผ่านไปผมจะย้อนมาถามถึงเป็นไงจะหลงเหลืออีกก็ใส่ทีครับแปลว่ารับทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้รับจะรับได้มากเพียงใดมันโต้ตอบโดยความรู้สึกต้องชัดเลยฮะต้องชัดเลยไม่มีข้อแม้เลยโอเคนะเอาละเพราะฉะนั้นขอให้ฉันเจ็บมากๆเจ็บขอให้บอกข้อตกลงกันแค่นี้เองนั่นก็สวดหายใจเข้าไปชวนการไปงับอากาศไปการให้การบ้านไปทำโอเคนะคนทำก็ได้ต่อก็แข่งคนไม่ทำก็คือไม่ด่าถ้าหากว่าไม่สนใจในสุขภาพตัวเองก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปเราไม่จำจี้จำชัยเพราะว่าสิ่งนี้เราค้นพบแล้วว่ามันยอดเยี่ยมสารด้านนี้จะเป็นอย่างนั้นจิตศาสตร์มันมีวัฏจักรคอนโทรลธรรมชาติหรือว่าแอดจัสต์ธรรมชาติก็ได้เพื่อให้ธรรมชาติตัวนี้มันขาดความสมดุลลบมากกว่าบวกโอเคไหมปรับให้มันเท่ากันซะมันก็จะสบายมองภาพให้ออกภาษาผมเป็นอย่างนั้นมันเป็นภาษาความเข้าใจมันไม่ใช่ภาษาความรู้แค่นะต่างกันกับความรู้โดยสิ้นเชิงนะความรู้ที่เราเรียนมานั่นคือความรู้กับความเข้าใจอันนี้มันเข้าใจเลยเก็ทเลยโทษครับเดี๋ยวที่เขาจะเนียนเดี๋ยวลืมหายใจเชื่อมโยงดูสิความเนียนกันนิดเดียวจะมีผลเยอะมากผลมันนิดทั้งหมดก็คือการหายใจเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่ได้รับมาจิตก็มาถึงปอดช่วยทางนั่นปอดโยนตัวมาทางผมอย่าต้านกันเป็นผู้ตามผู้รับคือผู้ตามจำแม่นๆผู้ตามคือผู้รับผู้รับคือผู้ตามนั้นใช้ความรู้สึกตามเห็นไหมแล้วมันจะง่ายเยอะเหลือเกินไม่ต้องออกแรงมากสำหรับโทษครับถ้าจะมีก็ที่ผมใช้ว่าโทษครับนั่นแปลว่าจะเริ่มปล่อยพลังแล้วสังเกตเป็นกรณีพิเศษครับไปแล้วครับนะนะมันจะต่างจากใดๆทีเดียวนั่นแหละเรียกว่าช็อตแรกเข้าไปให้ไปแล้ว10กิโลกรัมใช้มือตรงนั้นนี่หน้าตักนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือตรวจI'm not.
ไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวค่อยคุยก็ได้พี่เขาเสียบไปทำไมไม่รู้
าวางข้างล่างอันนี้ไงพี่หมีพี่หยุดมาแล้วน่าจะเป็นพี่หยุดพอดีพาพี่ออมมาด้วยพี่ออมนี่แกเป็นอะไรนะจะว่านักข่าวพี่ออมอะไรนะพี่ออมทำรายการช่อง5พี่ไปจุฬาเอาคือประเทศเขาตรวจทางเฉยๆว่าทางการแพทย์เขามีนิชัยว่าเป็นอะไรเมื่อวานยกเป๋าเฉยๆปกติมันก็หนักแต่ว่าเรายกไหลยกได้ปรากฏว่าตอนนี้ร่างกายเราจะยกอะไรขึ้นมาได้พอยกประมาณสัก2ชั่วโมงตรงนี้มันเริ่มเจ็บปวดเอาละเรารู้เลยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเสร็จแน่เป็นคลิปเมื่อเช้ากับมือพี่ก็เลยไปหาหมอที่จุฬาเพราะว่าเคยตรวจที่จุฬาแล้วที่เขาว่าเขาบอกว่าคุณหมอว่าไม่ได้ใช้ที่มันเกิดจากหมอคือตรวจกระดูกต้นสรุปแล้วว่าเขาไม่ได้ใช้นะแต่เรารู้ว่าคืออะไรเขาบอกว่าเราวัยใกล้หมดไม่ใช่ไว้ได้หมดประจำเดือนแต่มันก็หมดไปแล้ว4-5 เดือนค่ะกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงกล้ามเนื้อไม่แข็งเพราะฉะนั้นเรามันเหมือนอะไรโรคทุกคนที่ใกล้หมดประจำเดือนเนี่ยไวทองประมาณนี้เขาว่าอย่างนั้นนะอ่าฮะแต่เราก็ไม่ใช่ไม่ได้หรอกโอเคคือถ้าทางการแพทย์บอกว่าไม่มีอันตรายเราก็โอเคเขาให้ยามาแต่เราไม่กินเพราะหมอพี่ไม่กินนี่ไม่ยาเนี่ยเขาบอกว่ากินเถอะไม่ยาก็ยังไม่เป็นยาแก้เสียแต่ใครก็ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากแล้ว3 เดือนหมอนัดตรวจอีกแต่เรารู้แล้วไงก็ถือว่าแพทย์อาจารย์รอแต่ไปหานี่เพื่อที่จะให้รู้ของว่าที่เราไปหาเขา2-3 รอบเนี่ยกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงใครโทรมาเอ่ยไม่ต้องอะไรกินข้าวแล้วอิ่มมากเลยเป็นชั่วโมงที่แล้วฮัลโหลว่ายังไงเนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยกำลังอันนี้อยู่ใช่โอเคอ
คนเขาเสียไปเขาพี่หยุดอันนี้เขาให้เราเปิดค้างไว้หรือว่าให้ปิดพี่ออมที่พาตังไปจัดกระดูกอะค่ะแกพี่ออมลองดีค่ะอาจารย์ดีค่ะตาสว่างไหมเบาหัวเบาตัวได้หายใจโล่งจำไปแล้วฮะนี่เป็นคนมันเป็นนิยามเลยนะครับสบายตัวเนี่ยเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งพละกำลังก็จะมาเนี่ยเป็นนั่นแหละขอโทษครับขอโทษครับอย่างอื่นมีไม้ร่างกายนอกจากหัวเหินทดโดยรวมก็ครับก็ไม่สุดซะสุดๆเป็นธรรมชาติเราเลยสุดแล้วยิ่งดีเพราะมันเป็นเรื่องโครงสร้างของร่างกายมันเป็นโครงทั้งหมดก็ครับงั้นทำหลังที่มากที่สุดไม่มากอะอันนี้มันเป็นพลังมันเหมือนกำลังอยู่บนบาดเสียวพลังมันนิดเดียวนี่คือพลังงานมันไม่ใช่กำลังแล้วก็กดก็นวดก็เหยียบนั่นคือพวกการนวดการกดการเหยียบนั่นคือกำลังอันนี้มันเป็นพลังงานสักแต่ว่ามันต่างกันต้องเข้าใจให้ได้การนวดการดึงการอะไรเนี่ยอันนั้นคือการถ่ายทอดพลังแต่ว่าอันนั้นกำลังใช้คำว่าเขาเนี่ยคือกำลังเอากำลังใช่ค่ะของผมมันเป็นพลังค่ะต้องเข้าใจให้ได้สองสิ่งนี้ไม่เข้าใจแล้วยุ่งเลยสับสนกันกำลังกับพลังมันต่างกันเยอะสักแต่ว่ามันต่างกันเยอะค่ะใช่ไหมฮะยิ่งคนที่เคยใช้กำลังมาก่อนถูกใช้กำลังมาก่อนค่ะคำว่ากำลังภาษาอังกฤษใช้ว่า power power นี่ยังซ่อนอยู่ใน force ก็คือแรงค่ะแรงซ่อนอยู่กับกลไกก็คือเข้ามือกดมือจับมือบีบนั่นแหละผ่านกลไกตรงนี้ค่ะโดยรวมก็คือแรงนั่นออกแรงค่ะบีบนวดค่ะนี่คือออกแรงการอะไรอย่างนั้นมันใช้กำลังของเขาของผมไม่ใช่ของผมเป็นพลังงานมันได้ทั้งหมดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันย้อนมาหมดเลยพอได้พลังงานตัวนี้ปุ๊บมันได้ทั้งอย่าลืมนะผมพลังงานนะอย่าลืมได้พลังงานนี้ปุ๊บมันจะมาให้เกิดพลังกำลังต่อกำลังก็ผ่านแรงพอผ่านแรงก็ผ่านถึงกลไกร่างกายเป็นกลไกเนี่ยกลไกทั้งหมดก็จะสบายคิดกันไหมไม่รู้ต้องคิดให้ได้แหละเพราะคนใช้พลังงานเนี่ยเขาจะรู้เข้าใจตรงนี้เพียงแค่รู้เข้าใจตามก็ได้แล้วเก็ตนี่คือความมหัศจรรย์ของผมไปในส่วนตัวไปสุดและกลับมามาชาจึงช่วยได้มันไปสุดตรงไหนสุดจนไม่อยากสุดปลายทางปลายทางเท่านั้นไม่รู้คำว่าปลายทางอย่าสนใจถ้าขอบใหญ่เลยปลายทางที่เขาเรียกว่าโลกีวิสัยถ้าสุดแปลว่าเลยปลายทางแล้วอะไรถ้าไม่ใช่โลกุตติ
ถ้าไม่ใช่ทิ้งความแล้วกลับมามาช่วยคุยภาพนี้นะภาพความเข้าใจตรงนี้ต้องให้ได้แล้วจะได้เองทั้งอยู่ไหนก็ได้หมดขออีกหนึ่งถึงภาพนี้ผ่านปากลุงออกผ่านหูผ่านตาผ่านทั้งหมดอยู่ไหนก็อยู่ได้นะเอาไปใช้แค่นี้เองโดยรวมนั้นมีอยู่แค่นี้พลังงานถ้าเข้าใจแล้วพูดแค่นี้ก็จบต่อไปก็ดูด้านใต้ถ้าไม่เข้าใจคือไปไม่หรอกนะครับจะบางถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ได้ต้องใช้ฟิลลิ่งเชื่อมอยู่แต่ต่อด้วยความรู้สึกกันไม่มีทางเอากระดาษปากกามาว่ากันจบเอาไปไม่รอดเลยนะครับนั่นแหละคือความแตกต่างของคำว่าที่เคยใช้บริการมาทั้งหมดกับที่นี่มันเพียวดียี่พลังงานยังได้ไม่พอมีคำว่าเพียวอีกดูสิมันขีดชั้นขีดซ้อนไอ้คำว่าเพียวดียี่เนี่ยไม่มีศาสตร์ใดในโลกที่จะพูดถึงผมใช้เวลา3วันที่ผ่านมากับฝรั่งไอ้เรื่องตัวเพียวดียี่ไม่มีภาษาไหนมาใช้ได้เลยภาษาอังกฤษไม่มีเลยค้นหาเกือบตายอยู่3วันยังไม่ได้แต่เขาใช้ภาษาภาษาอื่นมันก็มันไม่ make sense ผมแล้วผมไม่ไปใช้ภาษาเขาอยู่แล้วผมไม่ใช้ภาษาผมนะคอมเพลภาษาเขาได้ผมไม่ยกภาษาเขาอยู่แล้วเพราะว่าผมมีสิ่งที่ผมดีมีดีกว่าเขาเรื่องพวกนี้โอเคนะเพราะนั้นต้องใช้เจ้าของภาษาคือฝรั่งเลยคนเมกันโดยตรงแล้วก็มีความรู้แน่ดับปริญญาตรีเรียนเรื่องของวิทยาศาสตร์มาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็จบด้านนี้มันก็พอจะเข้าใจกันได้พอจะเข้าใจนะไม่ใช่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นศาสตร์ผมเป็นศาสตร์ที่เหนือกว่าแล้วศาสตร์ด้านนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าสนใจก็ต้องมาเรียนนะสิครับมาคุยกันสิเขาหยองทำไมมานั่งฟังที่ว่าว่าไม่ใช่อยากได้แต่ไม่อยากได้โดยที่ไม่สนใจใฝ่รู้ให้เบิกก็เรื่องร่างกายก็ได้ทั้งนั้นใครมาก็ให้ได้ทุกคนแต่นะถ้าเชื่อว่าศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่ทำให้ความเจริญงอกงามทั้งร่างกายจิตใจและการงานรวมทั้งบริวารด้วยมีศาสตร์นี้ศาสตร์เดียวที่จะให้ทุกหมอดของชีวิตมนุษย์ให้ทุกหมอดตรงนี้ทุกหมอดทีนี้คุณจะมีความคิดย้อนกลับกันมาว่างั้นคนพูดนี่โอ้โหคงจะมีทุกหมอดที่บ้านเปล่าเลยมีทุกหมอดหมอดความร่ำรวยนะครับเขาต้องการกันใช่ป่ะมนุษย์ต้องการหมอดความร่ำรวยไหมครับของผมไม่มีสักแอะเดียวหมดนั้นหมดแล้วหมดที่ผมมีนะผมไม่เคยพูดเรื่องความร่ำรวยแต่ไหนแต่ไรแล้วด้วยได้ยินเมื่อไรผมเคืองมันนั่นด้วย ได้ยินคำนี้ผมจะเคืองผมเปลี่ยนภาษาให้ใหม่พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เอาไปใช้เหลือขอเหลือพอเกินกว่าความร่ำรวยทุกประการปรับภาษาใหม่ขอให้ปัจจัยในตามนี้มันได้งานเอามีอะไรคุยกันอีกไหมร่างกายมีนะหนึ่งโอไหมว่าไงครับพี่หมีร้องพี่หมีร้องให้อาจารย์พูดมาเลยไม่ต้องร้องแล้วมันร้องแล้วหนึ่งครั้งไม่ต้องพูดมันร้องอยู่แล้วทั้งที่ผ่านมาเป็นไงมีคำตอบไหมต้องการอีกไหมตรงนั้นว่าไงครับเอาสนใจไหมพี่ยอมสนใจไหมคะหรือไม่พร้อมลงไปทำตัวละถ้าสนใจฝ่ายผมต้องตัดความสนใจฝ่ายนู้นมันปนกันถ้าปนกันแล้วมันจะไม่เข้ากันมันจะเป็นเหยียบไปซ้ำแทนออกมา